สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องไฟเทคนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม MotoGP 18นะครับแต่ว่าเป็นมอดปี19นะครับโอเคหลังจากคลิปที่แล้วนะครับไม่ใช่คลิปที่แล้วเดี๋ยวต้องเป็นคลิปที่ผมเล่นไว้คาไว้ที่แล้วก็คือผมได้ทำการลงมอดเนี่ยให้มันเป็นมอดปี19นะครับเปลี่ยนนักแข่งอะไรให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเลยนักแข่งคนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมือนนะแล้วผมก็ส่วนตัวก็ชอบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้จะมาดูเป็นนักแข่งจากฝรั่งเศสนะครับโจฮันซาโก้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ดูพรีวิวก่อนซีเล็กไรเดอร์นะครับโอเคก็เดี๋ยวบอกประวัติของซาโก้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็ขึ้นมาแข่งในรุ่น MotoGP เนี่ยเมื่อปี2017นะครับแล้วก็ปี18นะครับ2ปีนะครับโดยขึ้นมาเนี่ย อยู่กับทีม Yamaha Monster Tech Team นะครับหรือว่าทีมSatellite นะครับของทาง Yamaha นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงฤดูกาลแรกแล้วก็ในช่วงต้นฤดูกาลที่2นะครับสำหรับโจฮันซาโก้นะครับก็มีขึ้นๆลงๆบนโพเดียมบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถจบที่1ได้นะครับเต็มที่ที่สุดในคัตมาที่2นะครับสำหรับโจฮันซาโก้นะครับถือว่าเป็นนักแข่งที่น่าจับตามองนะก็จะเป็นนักแข่งที่ผมไม่จะพูดอะไรละนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับโดยสนามที่เราเลือกนี้เป็นบาเลนเซียนะครับประเทศสเปนโอเคข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับรถ KTM นะผมว่าถ้าเทียบกับรถ Honda เนี่ยมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับแต่เรื่องของอัตราเร่งท็อปสปีดอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะด้อยกว่าแหละเพราะว่ามันจะเป็นรถที่มันเป็นรถใหม่อยู่นะครับแต่ว่าประสบการณ์ของ KTM เนี่ยในรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลางนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าก็ยังเป็นทีมหัวของ Moto2 และ Moto3 นะครับแต่ว่า MotoGP เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้2ปีนะปีนี้เป็นปีที่3ก็ต้องคอยจับตาดูนะครับสำหรับโจฮันซาโก้ก็เพิ่งจะมาจับเป็นปีแรกนะครับผลงานใน2สนามที่ผ่านมาในปีนี้นะก็ถือว่าทำได้ประมาณไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงแบบขนาดย่ำแย่เลยนะครับก็ไปอยู่ในระดับเดียวกับพวกแหละคนที่เปลี่ยนทีมใหม่เหมือนกันนะก็จะมีพวกโจฮันซาโก้นะคนที่เปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่โจฮันซาโก้โคเกโรเรนโซนะครับก็ถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในทีมที่เปลี่ยนทีมเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่ค่อนข้างดูดีนะครับรวมถึงลุคกี้เนี่ยลุคกี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครที่มาโหดๆนะครับยกเว้นแบบฟาบิโอคาตาลาโร่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดในสนามแรกนะครับก็คือคอลิฟายจบอันดับ4นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงนะครับไปลดดับตอนวอร์มอัพนะครับวอร์มอัพแลบรอบแรกก็เลยต้องไปสตาร์ทที่พิทนะครับนะครับรถของดูคาตินะครับมอดค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคเลยนะครับเป็นโดวิซิโอโซนะครับออกที่1นะครับมาร์คมาเกตแล้วก็มาเวลิกวินเยเลสนะครับวินเยเลสเป็นโจฮันซาโก้นะครับก็เรื่องหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแต่จะติดนิดนึงนะในเรื่องของชุดนะครับชุดเนี่ยจะเป็นชุดของอันพลายนะครับอันพลายเนสตานะครับอ้าวเยโนเน่กระเด็นไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพลาแม็กไปด้วยนะครับแจ็คมิลเลอร์นะครับเรียบร้อยก็ผมอาจจะพูดแปลกๆนะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปพูดนานแล้วนะวันนี้ก็กลับมาทำแล้วนะครับห่างหายไปนานพอสมควรก็เล่นง่ายๆนะครับเป็นระดับมีเดียมนะครับระบบการช่วยเล่นผมก็เปิดเยอะนะโอเคก็เล่นรถ KTM มันก็ได้ความสนุกอย่างนึงนะคือเราต้องพยายามกว่าคนอื่นนะครับคือรถ Honda รถ Ducati มันขี่ดีอยู่แล้วนะครับพวกรถทีมที่เป็นทีมหลักๆนะครับอย่าง Yamaha อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถของทีมทีม Satellite แต่ว่ามันก็เป็นรถที่มันเป็น3ยี่ห้อเนี้ยน่ะมันก็ดีนะครับถ้าคนจริงเนี่ยต้องเล่นแบบพวก Aprilia พวก KTM นะครับ Aprilia เนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบคล้ายๆเหมือน Ducati นะครับแต่ว่าอัตราเร่งไม่มีนะครับคล้ายกับ Honda นะครับ Honda เนี่ยฟิลก็จะเหมือนกับ KTM นะครับแต่ KTM จะแตกต่างอย่างนิดนึงก็คือเรื่องอัตราเร่งเหมือนกันนะครับSuzuki ก็จะ
เหมือนยามาฮ่านะแต่ว่าตัวรถจะเหมือนดูคาตินะครับสำหรับฟิลการเล่นในเกมนี้นะของจริงนี่ผมไม่รู้นะไม่เคยขี่นะครับโอเคเอ้ยนะครับเอ้ยชนโดวิซิโอโซไปทีนึงนะครับก็ที่สนามบาเลนเซียนะครับปีนี้นะครับ KTM มีโพเดียมนะครับเป็นโพเดียมของพอเอสปาการโลนะครับพอเอสปาการโลนี่ก็เคยอยู่กับทีม Yamaha Monster Tech Team เหมือนกันครับคือทีม Tech Tree เนี่ยเป็นทีมที่แจ้งเกิดให้หลายๆคนเลยนะเวลาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทีมที่ดึงแบบนักแข่งหน้าใหม่ๆขึ้นมาแบบที่เป็นแชมป์ Moto2 อะไรเงี้ยนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาอยู่ในทีมนะครับหลายๆคนเคยอยู่นะครับคาวคาสโลอันเดียโดวิสโยโซนะครับพอเอสปาการโลแบรดลีย์สมิธนะครับแบรดลีย์สมิธนี่ก็มา KTM เหมือนกันนะครับก็ย้ายพร้อมกับพอเอสปาการโลย้ายมาทั้งทีมเลยนะครับแต่ก็ปีนี้นะครับแบรดลีย์สมิธนี่ก็ไม่ได้ต่อสัญญานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโจฮันซาโก้แทนนะครับรถถือว่าทำได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับไม่มีจุดอะไรเลยเพราะว่า KTM ปีนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนลายกราฟิกอะไรนะครับลายของตัวหมวกก็ถือว่าเก็บได้เรียบร้อยนะครับสำหรับมอดนี้นะครับดูคติเพอร์เฟกต์นะครับ KTM เพอร์เฟกต์แล้วก็เลฟโซฮอนด้าก็เพอร์เฟกต์นะครับคือเลฟโซฮอนด้าเขาไม่เน้นเปลี่ยนลายกราฟิกอยู่แล้วนะครับเรื่องตัวรถอะไรเงี้ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับมันเป็นการแบบวาดโมขึ้นมาใหม่นะครับพูดถึงเรื่องกราฟิกแล้วกันนะครับการเขียนกราฟิกขึ้นมาเนี่ยรอบนอกครับและถ้าเกิดไม่ติเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างชุดของยี่ห้อชุดของซาโก้นะครับคือยี่ห้อนี้เขาก็ใส่ตอนเป็น KTM แล้วนะแต่ว่าใส่เป็นตอนช่วงวินเทอร์เทสนะครับโอเคจะมีเรื่องของลายชุดกับลายรถของอาพิเลียนะครับที่ปีนี้เขาเปลี่ยนลายกราฟิกใหม่นะครับแล้วก็ของรถยามาฮ่านะครับยามาฮ่าทีมโรงงานนะครับคือของยามาฮ่าเป็นโมบิสต้าอยู่ครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็เปลี่ยนเบอร์ของมาเวอริกวินเยเลสให้แล้วนะเป็นเบอร์12นะครับโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ลงเป็นตัวใหม่เนี่ยเป็นยามาฮ่ามอนสเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นมอดเวอร์ชั่น 1.6 นะซึ่งปัจจุบันก็คิดว่ายังไม่มีมาใหม่นะครับตอนนี้เกมไอ้นี่น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะวิดีโอตัวอย่างออกมาแล้วนะครับสำหรับ GP 19นะครับแต่คิดว่ากราฟิกก็คงจะไม่ต่างกันมากนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เป็นแบบปีเดียวกันนะครับเอ้ย2ปีห่างกันแค่ปีเดียวนะครับโอเค3รอบแล้วนะครับก่อนเข้าเส้นชัยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคปึ๊บโฟโต้โหมดหน่อยนะครับKTM ผมน่าจะดูไปแล้วนะซาโก้เนี่ยเดี๋ยวเรามาซูมหมวกกันดีกว่านะครับสำหรับตัวหมวกนี่ก็เดี๋ยวสปอนเซอร์หลักของ KTM ต้องเป็น Red Bull นะครับก็เปลี่ยนเลยค่อนข้างเปลี่ยนเลยนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ทั้งคันปีนี้เป็น Red Bull ทั้งคันนะครับเอ้ยแต่ว่าหมวกของซาโก้ไม่มี Red Bull นะครับไม่แน่ใจว่าของจริงมีเปล่าแต่น่าจะได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมระดับนี้จะได้น่าจะได้หมดแหละนะครับอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็ได้มอนสเตอร์ทั้ง2คันนะครับอย่าง Honda ก็ได้ Red Bull ทั้ง2คันนะครับ KTM เนี่ยเข้ามาสาย Red Bull อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเส้นชัยเลยดีกว่าปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก1สนามเลยนะครับก็จะเป็นสนามช้างนะครับบุรีรัมย์ของเรานี่เองนะครับโอเคก็สำหรับการเซตติ้งนะครับผมก็จะเป็นออโต้เซตติ้งเลยนะไม่ต้องเลือกมากนะครับไปจริงๆมันมีให้เลือกได้นะแต่ว่าผมไม่เลือกนะครับโอเคที่1เป็นมาร์คมาร์เควสนะครับที่2เป็นลอสซี่ที่3เป็นวินยาเลสนะครับลำดับ1 2 3ก็ตามนี้นะครับผลการแข่งของปีนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ปีนี้ดิปีที่แล้วนะครับปี2018ก็จะเป็นมาร์เควสโดวิแล้วก็วินเยเลสนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งสนามนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไปอันนี้เป็นพอเอสปาการ์โลนะครับขี่ KTM ทีมเดียวกับเราเฮ้ยระบัดชนเรานะครับปีนี้ก็มี KTM เพิ่มมาอีก1ทีมนะครับเป็นทีมอิสระนะครับจริงๆทีมเป็นทีมใหม่แล้วก็มีทีมอิสระด้วยก็ผมว่ายังเร็วไปนะจริงๆอ่ะแต่ก็ดีนะครับจะได้ช่วยกันพัฒนารถนะครับมีทีมซัพพอร์ตก็ดีนะครับส่วนดูคตินี่เมื่อก่อนมี4ทีมนะครับมีทีมโรงงานนะครับมีพราแม็กมีอวันเทียนะครับมีแองเจอร์นิโต้อุ๊ยโดนเขาคัตโลอันนี้ผิดเองเลยเหยียบเป็กนะครับจะเสียบลายในตามเหมือนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเสียบนะครับอเล็กลินนะครับอเล็กลินถือว่าเป็นนักแข่งที่มีความพัฒนาแบบคือเราเห็นในแต่ละสนามนี่คืออเล็กลินเนี่ยโหดขึ้นเรื่อยๆแบบจนตอนนี้แบบเก่งมากนะครับบางสนามนี่ก็ขึ้นมาบู๊หัวแถวได้เลยนะอาจจะเป็นเพราะรถดีขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนักแข่งเองก็แบบเข้ากันได้กับรถมากขึ้นนะครับเยโนเน่ก็ดีนะครับปีที่แล้วไม่แย่เลยนะครับแต่ก็มีพลาดล้มบ่อยเหมือนกันนะครับตามสไตล์แกแหละนะครับอันเดรียเยโนเน่ลอสซี่กับวินเอ้ยลอสซี่กับมาร์เควสเด้อยู่ข้างหน้าเราจริงๆต้องเป็นเดวีนะครับให้ดูข้างๆนะครับทางตรงโอเคนะครับแซงลอสซี่นะครับทางนี้โค้ง5โค้ง6นะครับก็เอียงรถทีเดียวนะครับมันจะเป็นโค้งเหมือนโค้งตัวยูอ่ะกับรถอ่ะนะครับของจริงสนามช้างถือว่าเป็นสนามที่ผมคิดว่ามันก็ขี่ยากอยู่นะด้วยความที่ว่าทางตรงมันเยอะนะครับทางตรงเยอะไม่ใช่ว่าขี่ง่ายแบบนะครับก็คือทางตรงเยอะเนี่ยมันจะมีทางตรงแบบหลายระยะนะครับก็คือเราจะกะระยะเบรกยากแหละนะครับและยิงโค้ง12แบบทางตรงมายาวๆหน่อยเนี่ยก็แล้วก็หักนะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงล้มกันเยอะมากนะครับเนี่ยโค้งนี้เลยโอเครอบที่3แล้วนะครับรอบสุดท้ายเราจะใช้รถคันนี้แซงมาร์เควสนะครับโค้ง2นี่แหละนะครับโค้ง2ต้องแซงได้นะครับเพราะว่าทางตรงเนี่ยคือบอทมันจะเบรกลึกนะครับอันนี้เป็นบอทมีเดียมนะครับความเร็วทำได้เกือบ320นะครับไปได้อีกแหละนะครับท็อปสปีดสูงสุดรู้สึกว่าที่ใน MotoGP เคยทำนะน่าจะเป็นโดวิซิโอโซนะครับ356ประมาณนี้มั้งสนามนี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นสนามที่ไหนไม่แน่ใจว่าเป็นที่กาตาร์หรือว่าเป็นที่มูเจโลอิตาลีนะคือสนามพวกนี้เป็นสนามที่มีทางตรงค่อนข้างยาวนะครับจริงๆมันก็ยาวเกือบทุกสนามแหละนะครับคือช่วงพิทอะช่วงแบบทางที่เข้าพิทอะทางนั้นมันจะยาวอยู่แหละนะครับมาเคสยังจี้อยู่นะครับยังทิ้งห่างไม่ได้มากนะครับผมชอบเล่นรถ KTM นะสนุกดีอะมันคุมยากดีอะนะครับไม่ใช่คุมยากดิมันยังไงวะมันแบบมันไม่ค่อยแรงอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของแฮนเดิลลิ่งอ่ะเอาจริงๆนะรถ Honda ดีกว่านะครับ Yamaha นี่เขาโค้งดีมากนะครับคือมันเป็นรองรถเกือบทุกรุ่นเลยแต่ผมขี่แล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะนะครับค
ืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักแข่งก็พูดเหมือนกันนะคือโยฮันซาโก้ยังบอกว่ารถเนี่ยมันแปลกนะครับเรื่องของติดรถอะไรเงี้ยยังสู้เขาไม่ได้นะครับคือผมเองผมก็มองนะว่าคือโชคอัพเนี่ยคือรถใน MotoGP ส่วนมากจะใช้เป็นของโอลินนะครับอันนี้คือเป็นแบบโคตรเจ้าพ่อแห่งโชคอัพแล้วอะนะครับคือช่วงล่างเทพเนี่ยต้องยี่ห้อนี้นะครับแต่จริงมันก็มียี่ห้ออื่นอีกแหละแต่ว่าระดับสูงสุดเนี่ยที่หรือว่าของติดรถที่แบบรถตัวท็อปๆเขาใส่กันก็จะเป็นโอลินใช่ไหมแต่ว่าของ KTM เนี่ยเป็นของ WP นะครับ WP ผมเห็นบ่อยในที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะคือ KTM เขาจะมาทางนี้อยู่แล้วนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นเป็นนักแข่งโจฮันซักก็นะครับก็ถ้าเกิดอยากให้เล่นคนอื่นก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเรื่อยๆแหละนะครับคือผมไม่ค่อยชอบลงนักแข่งที่เป็นแบบยังไงอ่ะที่เขาแบบซูเปอร์สตาร์นิดนึงอ่ะนะครับอย่างลอสซี่มาร์เควสอะไรเงี้ยนะครับ